มทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมีนนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงความรักรายปักกลุ่มเนื้อหาแต่วันที่16มิถุนายนถึง30มิถุนายน2563ค่ะอาจารย์ขออนุญาตสับไพ่เพื่อเปิดดวงให้กับชาวมีนคนมีคู่ก่อนนะคะว่าตอนนี้ความรักความสัมพันธ์ความรู้สึกของชาวมีนคนมีคู่เป็นยังไงอยู่กันนะคะไพ่พลังงานใบแรกนะคะคุณได้ไพ่นกน้อยกำลังคอยคู่อยู่เลยเหงาหงอยอยู่ได้ภาพรูปเทวดารูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคล้ายๆไพ่ธรรมร้านใบนี้นะคะได้ไพ่คนถือเงินเต็มไม้เต็มมือเนาะไพ่คนเสิร์ฟน้ำไพ่จุดเทียนไพ่แบกโลกโอเคสำหรับชาวมีนคนมีคู่ค่ะตอนนี้คุณอาจจะเหงาคุณอาจจะรอใครบางคนความรักนะคะที่ห่างเหินกันไปนะคะคุณเฝ้ารอคุณต้องการให้เขากลับมาตำแหน่งใจคุณการเสิร์ฟน้ำสองแก้วอ่ะนั่นแหละคือคุณรอเขาอยู่จุดเทียนการกลับมารีเทิร์นการมาเติมเต็มให้กันอีกครั้งคุณยังแบกเขาไว้บนหลังคุณยังผูกพันคุณยังมีเขาอยู่ในใจคือคุณลืมเขาไม่ได้อ่ะไพ่อย่างเงี้ยนะคะแต่อาจารย์มองก็ยังมีโอกาสค่ะไพ่นี้คือการทำแลนด์คือการคล้ายๆไพ่ทำแลนด์นะคะไพ่ใบนี้การเริ่มต้นนะคะการกลับมาได้อยู่ในอ้อมกอดกันและกันได้การติดต่อการสื่อสารนะคะไพ่นี้ความสุขค่ะความปิติยินดีตำแหน่งใจขึ้นไพ่บริการนะคะโอเคค่ะถ้ามีปัญหาอยู่อาจารย์มองว่าสิ่งที่รอคอยยังมีโอกาสสมหวังนะคะคุณไม่คอยเก้อหรอกนะคะไพ่ยังถือว่าดีอยู่นะคะสำหรับคนมีคู่ค่ะคนรักคุณเขาเป็นยังไงอยู่นะคุณคอยอยู่เนี่ยเขาคิดยังไงอยู่อ่ะเรามาถอดใจคนรักของชาวมีนดูนะคะว่าคนรักของชาวมีนเขาคิดยังไงเขาอยู่ยังไงเขาคิดถึงคุณบ้างไหมอ่ะเป็นไพ่สี่เหรียญคิงเหรียญค่ะคิดถึงหรือเปล่าเนาะเนี่ยทำไมไพ่ขึ้นเดี๋ยวอาจารย์แปลเนาะสิบดาบเจ็ดดาบชาวมีนยังคิดถึงแล้วคนรักคุณคิดถึงเขาคนรักคุณคิดถึงคุณไหมห้าไม้โอเคมีไพ่ที่ดีอยู่โอเคค่ะถึงแม้ว่าอาจารย์จะมองว่าปัญหามันมีแหละไพ่สิบดาบกับเจ็ดดาบเนี่ยนะคะว่าคนรักของคุณเนี่ยนะคะว่าเขากำลังจัดการปัญหาเขาก็ได้นะคะสิ่งที่เขาผูกพันกันอยู่นะอาจจะมีใครบางคนคอนโทรลไม่อยากปล่อยเขาแต่เขากำลังพยายามจะสู้หรือพยายามจะหนีออกมาก็ได้ไอ้เจ็ดดาบเนี่ยนะคะพยายามที่จบความสัมพันธ์นั้นให้ได้สิ่งปัญหาอะไรก็ตามที่มันยังเป็นปัญหาแห่งความวุ่นวายในชีวิตเขาอาจารย์มองว่าเขากำลังจะพยายามนะคะแล้วความพยายามนี้เกิดความสำเร็จที่ดีไหมสำเร็จค่ะเป็นภาพชายหญิงประคับประคองกันนะคะในมือประคับประคองคือถือโลกลูกเดียวกันอยู่ในมือแต่อีกมือหนึ่งของผู้ชายมาแตะที่ข้อศอกของผู้หญิงอ่ะการเติมเต็มการให้กำลังใจการที่พร้อมที่จะให้คำมั่นสัญญากันเขาจะกลับมารักษาคำพูดคำสัญญาหมายเลขสองคือคำพูดนะคะที่เขาเคยพูดไว้กับคุณนั่นแหละนะคะโอเคเรามาดูไพ่สรุปความสัมพันธ์นะคะคุณมีคู่ชาวมีนคุณได้ไพ่อะไร7วิโทษที8ดาบค่ะ10ไม้เท้า9เหรียญ9ดาบนะคะเด็กถือดาบ10ถ้วยโอเคยังจบด้วยไพ่ที่ดีอยู่นะคะ8ดาบคือการปลดล็อกนะเป็นภาพผู้ชายกำลังตัดเชือกให้ผู้หญิงที่ถูกพันธนาการอยู่เนี่ยมีคนมาปลดล็อกคุณแล้วนะ10ไม้คือความผูกพันปัญหาที่มีอยู่จะคลี่คลาย9ดาบ9เหรียญความทุกข์ทรมานความคิดถึงความห่วงหาอาทรกินไม่ได้นอนไม่หลับต่างคนต่างคิดถึงกันเด็กถือดาบคือการเริ่มต้นการส่งข่าวสารข้อมูลการเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้ง
สิบถ้วยโดยเฉพาะใครที่เคยเป็นคู่ถึงขั้นมีลูกมีเต้าด้วยกันเนี่ยจะกลับมาสมบูรณ์แบบเป็นแฟมิลี่ที่อบอุ่นหรือถ้าใครเป็นแค่คู่รักจะพัฒนาความสัมพันธ์มีอนาคตร่วมกันคอมมิตเมนต์มั่นหมายแต่งงานได้นะคะโอเคเรามาดูดวงคนโสดบ้างค่ะดวงคนโสดชาวมีนคุณไพ่เวนี้กระเด็นออกมาก่อนอาจารย์ใช้เลยก็แล้วกัน5เหรียญคุณเจออะไรมาบ้างนะที่ผ่านมาชาวมีน3ถ้วยรักซ้อนแน่นอน5เหรียญคือความผิดหวังความทุกข์ใจมากๆนะคะไพ่นี้เสียนะคะไพ่5เหรียญเนี่ยยิ่งเจอ3ถ้วยรักซ้อนรักสามเศร้าแน่นอนทำบาลานซ์การพยายามที่จะประคับประคองแล้วเลิฟเวอร์นะคะในความสัมพันธ์ที่มีเรื่องของมือที่3อัศวินเหรียญ9ถ้วยรักซ้อนแน่นอนค่ะคุณเจอปัญหาอยู่อ่ะคุณเจอรักซ้อนรักสามเศร้าคุณทุกข์ทรมานกับมันถึงแม้คุณจะรักเขามากแต่5เหรียญคุณทนไม่ได้หรอกที่จะมีคนรักร่วมกับใครได้อาจารย์มองประมาณนั้นคุณได้ถอยออกมาเองมากกว่า5ดาบคนคนนั้นเขาก็ยังอยากจะมีคุณนะแต่คุณทนไม่ได้ในการที่จะมีคนรักร่วมกับใครนั่นเองนะคะคุณถอยออกมาแล้วนะ5เหรียญเนี่ยจริง5เหรียญแรงนะอาจจะแปลเลิกราอย่าร้างด้วยซ้ำก็คือคนโสดโสดอยู่แหละแล้วก็ได้จบความสัมพันธ์นั้นแล้วคุณไม่ต้องการไปต่อแบบนั้นทั้งที่คนนั้นเขาก็ยังต้องการคุณแต่คุณไม่ต้องการไงคะคนโสดคุณก็เลยยังโสดอยู่แล้วปักนี้คุณจะมีใครเข้ามาไหม6ถ้วย The Magician อาจจะเจอรักแบบเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ได้สมัยนักเรียนหรือเคยทำงานร่วมกันแล้วไม่เจอกันมานานอยู่ๆมาเจอกันน่ะนะคะ The Magician กับ2เหรียญได้คุยได้พูดได้จากันแล้วค่ะ Devil เกิดตกหลุมรักง่ายง่ายเลยเด็กถือดาบแล้วรักแบบโอ้โหแบบนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นละคนโสดอาจารย์จะแปลอย่างนี้นะคุณมีคนเข้ามาอาจจะเป็นคนเก่าสมัยเคยเรียนหนังสือสมัยเคยทำงานร่วมกันแล้วคุณสมัยนั้นอาจจะไม่เคยรักกันเป็นแค่เพื่อนเด็กถือเด็กถือดาบแล้วก็สองเหรียญพูดคุยกันทั่วๆไปแต่พอมาเจอครั้งนี้โอ้โหมันสปาร์กเลยนะเนี่ยดีวิลเกิดความรู้สึกอุ้ยต้องการอู้ใจมันนะคะมันหวยหากับสิ่งนี้มานานน่ะเหมือนคุณอาจจะเคยรักกันแล้วไม่ได้สมหวังไม่ได้รักกันเพราะต่างคนต่างแยกย้ายกันไปนี่แหละค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นปักนี้สำหรับคนโสดนะดูแลจิตใจตัวเองให้ดีนะคะก้าวดาบว่าเขาคนนั้นที่มานะเคลียร์ตัวเองเรียบร้อยจริงหรือเปล่าอาจารย์ติ่งไว้นิดนึงนะคะค่ะขอไพ่สรุปคำแนะนำคนโสดและคนไม่โสดนะคะทั้งโสดและไม่โสดไพ่แนะนำว่าไงในเรื่องของความรักไพ่เขาจะให้คติหรือให้คำแนะนำดีๆว่ายังไงอ่ะโดยผ่านการแปลของอาจารย์กิ่งไพ่เนาะโอเคการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแบบมีความสุขได้นะคะแบบลันล้ากับมันเนาะไพ่นี้คล้ายๆไพ่7ดาบนะคะไพ่จะแนะนำแบบนี้นะอาจารย์แปลขอแปลอย่างนี้นะคะว่าการเริ่มต้นอะไรก็ตามนะคะถ้าเป็นการเริ่มต้นแบบความจริงใจคุณก็จะมีความสุขเนี่ยไปไหนก็ไปด้วยกันบุกป่าลุยไฟก็ไปด้วยกันแหละอย่างเงี้ยแต่ถ้าเมื่อไหร่นะความรักมันเป็นสิ่งที่ไม่ชัดเจนเป็นความที่ไม่ได้จริงใจไม่ได้มีความยุติธรรมการหวังผลประโยชน์หาผลประโยชน์นะคะเทียนที่มันดับถ้าความรักแบบนี้มันจะไม่เจียรังยั่งยืนถ้าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเปิดเผยได้เนี่ยไพ่การลับๆนะคะเพราะฉะนั้นไพ่จะบอกว่าให้คุณ
เดินออกมาจากมุมมืดนี่ซะอะไรที่มันไม่ชัดเจนเนี่ยมันไม่ยุติธรรมเหรอเนี่ยไพ่ตาช่างเห็นไหมตาช่างเอียงคุณจะเสียใจร้องไห้เหมือนน้ำตาเทียนที่หยดไหลลงมาเนี่ยไพ่บอกให้ถอยออกมาจากมุมนั้นให้มาอยู่กลางแจ้งให้โดดเด่นตรงเนี้ยแถบเนี้ยแสงพระอาทิตย์ยังสว่างอยู่นะฮะความรักต้องชัดเจนต้องเปิดเผยค่ะถึงจะมีความสุขอย่าอยู่แบบในเงามืดของใครไพ่แนะนำแบบนั้นนะคะถึงแม้เราจะรักแค่ไหนเรายอมแค่ไหนแล้วใจเราทุกข์เราจะยอมได้ตลอดไปไหมเราจะตกเป็นทาสความรักแบบนี้เหรอไพ่บอกว่าให้ออกมาจากมุมนั้นนะคะแล้วจงเริ่มต้นชีวิตใหม่กับใครที่เขาสามารถไปไหนก็ได้กับคุณแบบเปิดเผยนั่นแหละแบบนั้นแหละคือรักที่มีความสุขที่แท้จริงอย่าไปอยู่ในจุดซ่อนเร้นของใครนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมชาวมีนทุกท่านและทุกท่านที่ไม่ใช่มีนก็ได้ที่เข้ามาฟังชาวสองทั้งหลายก็ได้ขอให้ประสบความสำเร็จมีความสุขในความรักและสุขในทุกๆด้านด้วยนะคะเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เพอร์เฟกต์นะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ